สวัสดีค่ะทักทายยามเย็นจากประเทศเยอรมนีนะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนะคะมาตัดแขนงของต้นมะเขือเทศและแตงกวานะคะที่เราปลูกไว้ค่ะผลไหนที่เขาไม่สมบูรณ์นะคะเราก็จะมาตัดเขาออกค่ะเพราะว่าเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์นะคะเขาจะแย่งสารอาหารจากแตงกวานะคะหรือผลที่กำลังสมบูรณ์ค่ะแล้วก็เราจะมาตัดแต่งกิ่งแตงกวาด้วยนะคะแล้วก็จะมาตัดแขนงหรือใบของต้นมะเขือเทศด้วยนะคะที่เห็นข้างหน้านี้ก็จะเป็นแตงกวาจีนนะคะผลของเขาค่อนข้างที่จะใหญ่ค่ะแต่เหลืออีกไม่นานหรอกค่ะประมาณ 2-3 วันก็ตัดทานได้แล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นแตงกวาอีกสายพันธุ์นึงนะคะเขาจะเป็นน้ำหนามก็เลยเรียกว่าแตงกวาหนามนั่นเองค่ะต้นนี้ก็ค่อนข้างที่จะให้ผลดกเหมือนกันนะคะแต่ถ้าลูกไหนที่ไม่สมบูรณ์เราก็จะมาหนีบทิ้งค่ะแล้วก็มาตัดแต่งใบเขานะคะใหม่ค่ะอันนี้ก็เป็นแตงกวาหนามนะคะแตงกวาหนามตำส้มตำอร่อยมากค่ะตอนนี้เขากำลังแตกใบขึ้นมานะคะนี่ใบเป็นใบที่3เองเดี๋ยวเราจะรอให้เขาโตกว่านี้นะคะอันนี้เราก็เอาเขาในเอาไว้ในบ้านผักเพื่อรอให้เขาเจริญเติบโตนะคะเพราะว่าต้นยังอ่อนเราไม่สามารถที่จะเอาไปไว้แสงแดดได้เดี๋ยวเขาจะตายเองเราก็เลยวางหลบๆไว้ใต้อะร่มแตงกวาเองค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปปลูกในแตงยกสูงหรือ6ปีอันนี้ก็เป็นใบคุณตู่หรือผักตู่นี่เองเราก็เพาะไว้นะคะนี่รอยเขาต้นแขนเรายังเราก็จะเปลี่ยนกระถางใหม่ให้เขานะคะอันนี้ก็เพาะเยอะเหมือนกันค่ะเราจะเอาเขาไว้ในรุ่มนี้แล้วค่ะอันนี้เราก็จะมาจัดวางไว้นะคะเพื่อที่จะมีพื้นที่ไว้เดินนี่เองค่ะอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้ที่เราแยกออกนะคะตะไคร้ที่เราแยกออกเดี๋ยวเราจะมาลิแหนงอันเอียงที่ว่าแหนงออกจากกันต้นมะเขือเทศที่มันจะมีแหนงตรงนี้ถ้าเรียนแดดนะเขาจะมีขึ้นมาสิเขาก็สิมาเด็ดเขาออกอะเพราะว่าปล่อยเขาไหวกับบริเวณนี้ประโยชน์อย่างค่ะเขาจะแย่งสารอาหารจากต้นเราก็จะมาเด็ดเขาออกนี่นะคะเด็ดเขาออกเราก็จะมาตัดใบข้างล่างที่ว่ามันเติมสารอาหารเราก็จะมาเด็ดเขาออกไปเลยเนี่ยค่ะเขาจะมีขึ้นมาสิแล้วก็เนี่ยเด็ดเขาออกสิเด็ดละร่วงเนี่ยค่ะเด็ดเขาออกนี่ออกไม่ใบออกจะได้ลุ่มๆไม่ต้องเสียดายกันเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์นี่ค่ะอันนี้ก็จะปล่อยเขาไว้นะเพราะว่าเขาเด็ดมาเยอะแล้วจากต้นโคนลงมาจากโคนถึงไปตรงน้ำต้นทองเราก็มาตัดใบต้นมะเขือเทศนะคะแล้วก็ลิแหนงที่เขาอันขึ้นมาออกมันจะมีแหนงตรงนี้ค่ะจะเป็นงามตรงนี้นะจะมีแหนงหรือตุ่มอย่างที่ว่าเขาขึ้นมาเราเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์เราลิออกเลยค่ะเพื่อที่จะได้ให้ผลหรือดอกที่เขากำลังมีค่ะได้เจริญเติบโตหรือให้ผลผลิตที่สวยเขาจะรีออกเลยนะคะแล้วเราจะปล่อยข้างล่างไปประมาณนี้นะคะเราก็รีออกทุกต้นแล้วนะคะนี่รีออกทุกต้นแล้วนี่รีออกแล้วเหลืออันนี้ก็จะจงไว้เดี๋ยวมือหนาค่อยมาตัดออกค่ะปกติต้องตัดออกนะคะแล้วเราก็จะปล่อยนี่ค่ะเพราะว่าเขาจะเจริญเติบโตตอนนี้เขาก็เริ่มมีดอกเห็นไหมนี่ก็เริ่มติดดอกแล้วเหลือต้นนี้ก็ยังไม่ทันติดดอกค่ะเนี่ยแต่เขาว่าติดดอกนี่ข้างบนแล้วนี่จะมีดอกเห็นไหมทุกต้นมันก็เริ่มมีดอกแล้วแต่ว่าคิดว่าดูทั่วแล้วว่ามันไม่มีแหนงไม่มีแหนงอันนี้มีแหนงออกมาค่ะเดี๋ยวจะดึงแหนงออกนี่ดึงแหนงออกเลยเดี๋ยวเราคอยปล่อยเขาไว้ให้เขามีผลผลิตขึ้นมาเนี่ยทุกต้นเริ่มมีดอกแล้วนะคะมะเขือเทศเริ่มมีดอกมีอย่างแล้วมีดอกวันนี้ค่ะเริ่มติดผลนะคะมะเขือเทศนี่ปลูกง่ายมากๆนะคะโคนต้นเราตัดออกเลยเดี๋ยวเราจะมาเก็บใบที่เราตัดออกนะคะอยู่ตรงพื้นนะทำความสะอาดเพราะว่าจะว่าให้มีเศษหญ้าเศษอย่างหรือจะให้พื้นข้างล่างมันเกี่ยงเวลาเขาปลูกผักปลูกอย่างเขาจะได้ประตูมันมีหญ้าทอหญ้าอีกค่ะในไหนเราก็ทำให้มันสะอาดๆไปเลยอันนี้เขาเรียกว่าแกงพริกนะคะข่อยแกงพริกมันส่วนต้นสูงโดดโผล่ข่อยก็เลยเอาไม้มาเสียบเนี่ยค่ะไม้มาเสียบแล้วก็เอ็นเขารู้เอ็นเขาเย็ดเข้ามาเพื่อมันจะมีลูกผลดกก็เลยมาเห็ดนี่เป็นสีเลยแล้วก็รัดเข้าไว้กับเสาสิเพื่อจะได้มีผลดกขึ้นมาได้เดี๋ยวเราจะมาลดน้ำผักนะไม้มะเขือเทศอันนี้ก็จะปล่อยลงปล่อยไว้ก่อนจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าข้างบนนี้เขามีดอกมียังจ่อขึ้นมาอีกแล้วก็จะมาเด็ดออกเลยจ้ะท่านเห็นไหมก็จะเป็นนี่ขึ้นมาแต่ว่านี่เขาก็ปล่อยเขาไว้เลยค่ะตรงแตงแขนตะลุกเดี๋ยวรอให้เขาแตกใบกันมาประมาณสิงหาไปเขาก็จะไปลงตรงแปลงลูกชงเลยค่ะอันนี้เราก็มาเก็บเลยดีกว่าค่ะนี่เสียบใบที่เราตัดแล้วมันหลวงลงจะเพื่อนใบแตงกวาเราก็ตัดเรียบร้อยแล้วตัดแล้วก็เอาลูกที่ค่อนข้างพอสมบูรณ์หรือลูกที่ว่ามันค่อนข้างเหลืองๆเราก็หนีบทิ้งไปเลยค่ะเพราะต้องเสียดายเพราะว่าเขาก็สิมีผลขึ้นไม้เลยเห็นไหมนี่ผลที่ยังดอกเขาก็ขึ้นไม้เลยเพื่อนเขากำลังขึ้นไปจนจะถึงรังไข่แล้วค่ะเขากำลังเกี่ยวเสาขึ้นกำลังเกี่ยวขึ้นอ
อยากจะบอกว่าฝนกระตกอยู่เด้อจ้าแต่ว่าอยู่ในบ้านผักเนาะฝนกับบ่สามารถที่จะสาดเข้าไปในบ้านผักอย่างได้เพราะว่าหน้าต่างกะแค่หน้าต่างแค่2บานฝนก็บ่ได้สาดค่ะก็เลยต้องมารดน้ําผักในบ้านผักนั่นเองจ้ะเพราะว่าดินค่อนข้างจะแห้งเพราะว่าเขาเกิดการระเหยขึ้นนะคะกับกระจุกก็จะเป็นฝ้าขาวๆนะคะเขาก็เลยต้องรดน้ำค่ะมาฟังเสียงรดน้ำผักยามเย็นกันค่ะมื้อนี้ก็ฮ้อนแน่อากาศก็เย็นแน่ค่ะปะปนกันไปมื้อนึงก็บ่มีประมาณ3ฤดูได้ค่ะรดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับเข้าบ้านนอนนะคะเพราะว่า2ทุ่มกว่าๆแล้วค่ะ